เปิดภาพปัจจุบันน้องการ์ตูนนักแสดงเด็กเรื่องป่าบู่ทองโตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะเป็นนักแสดงเด็กที่มักจะเล่นละครจักจักวงวงละครพื้นบ้านตอนช่วงเช้าๆนะคะช่อง7สีค่ะวันเสาร์อาทิตย์หลายๆคนก็ยังทำงานในวงการบันเทิงอาจจะมีหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วล่ะค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสาวคนนี้ค่ะนั่นก็คือสาวการ์ตูนกิ่งการบุญสุขโดยเธอนั้นเคยแสดงละครเรื่องโกมินนะคะและในตอนเด็กนั้นเธอเล่นคู่กับทางหนุ่มกันอัฐพันธ์ค่ะที่รับบทเป็นโกมินซึ่งตอนนี้หนุ่มกันก็กลายเป็นนักแสดงสังกัด GMM TV เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะต่อมาในปี2552นะคะเธอนั้นก็มารับบทเอื้อยค่ะในละครเรื่องป่าบู่ทองที่เรื่องนี้เป็นนักแสดงแจ้งเกิดนางเอกทางช่องเลยนะคะอย่างสาวมินพิชยาและตอนนี้นะคะสาวน้อยคนนี้เขาก็โตขึ้นมาสวยสะพรั่งหน้าฝรั่งแบบสุดๆไปเลยค่ะทั้งสวยน่ารักแถบแอบแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าโตขึ้นเขาก็ยิ่งน่ารักขึ้นเป็นกองละค่ะเราลองมาชมภาพความน่ารักของเธอกันได้เลยค่ะ